ฟ้าฟ้าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นใครทำอะไรฟ้าฟ้าถามอะไรพี่วิทย์อย่างหนึ่งได้ไหมคะพี่วิทย์ต้องสัญญากับฟ้านะคะว่าพี่วิทย์จะตอบความจริงได้สิแม่ของฟ้าวางยาคุณโทษของจุฑาเทพจริงๆหรอคะพี่วิทย์ตอบฟ้ามาสิคะว่ามันไม่จริงพี่วิทย์บอกฟ้ามาสิคะฟ้าใจเย็นก่อนนะพี่วิทย์บอกฟ้ามาสิคะว่ามันไม่จริงอะพี่วิทย์บอกฟ้าหน่อยได้ไหมพี่วิทย์บอกหน่อยสิคะพี่วิทย์บอกฟ้ามาสิว่ามันไม่จริงอะบอกหน่อยสิคะพี่วิทย์คุณน้าลำพาวางยาคุณทวดเหยียดจริงเท่าที่พี่ฟังจากแม่มาคุณอาพีไม่ได้รักคุณอาลำพามาตั้งแต่ต้นแต่มีทวดอ่อนกับคุณอามาราตีคอยหนุนหลังเธออยู่ทุกคนตั้งใจมากเพราะว่าเป็นจุฬาเทพคนสุดท้ายแล้วที่จะได้มีโอกาสแต่งงานกับเทวพรหมพอมั่นใจว่าพลาดหวังแน่ๆคุณอาลำพาเลยเชื่อคำยุยงของคุณน้ามาลาตีคุณน้าดำพาเลยวางยาพิษทวดเอียดหวังว่าท่านเสียแล้วจะโยนความผิดไปให้คุณน้าเพียงขวัญแต่ว่าถูกจับได้ซะก่อนไม่จริงทุกคนเกลียดแม่ฟ้าทุกคนใส่ร้ายแม่ฟ้าแม่ฟ้าไม่มีทางทำแบบนั้นแน่นอนค่ะพยานที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นมีหลายคนมากเลยนะฟ้าฟ้าต้องถามคุณตาดูก็ได้เพราะคุณตาเป็นคนขอยกเลิกสัญญาระหว่างสองตระกูลด้วยตัวเองฟ้าไม่รู้ต้องทำยังไงต่อแล้วพี่วิทย์ฟ้าไม่ไหวแล้วฟ้าไม่รู้ว่าฟ้าสมองหน้าแม่ยังไงค่อยๆคิดนะฟ้าแต่พี่ยืนยันนะว่าฟ้าต้องหยุดแผนการแก้แค้นนี้ได้แล้วเพราะมันจะทำให้มีแต่คนที่เจ็บปวดทั้งฟ้าแล้วก็คุณเพชรแต่มันเป็นทางเดียวที่ทำให้แม่ฟ้ามีความสุขอะไม่จริงหรอกฟ้าจะไม่มีใครมีความสุขจากเรื่องนี้ทั้งนั้นลึกๆฟ้าเองก็รู้แล้วฟ้าต้องทำยังไงต่อฟ้าทำอะไรไม่ได้หรอกมันเป็นหน้าที่ของหมออะเข้าใจไหมอ
ไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดด้วยตัวคนเดียวก็ได้นะดูฟรีแบบฟินๆกดเลยแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ